นุนโดย CG Plus CG ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News ค่ะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 4:30 น.อยู่กับออมและกล้าค่ะคืนนี้เราก็ขนข่าวบันเทิงมาอัปเดตให้คุณผู้ชมเช่นเคยก่อนนอนแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้มีอะไรน่าติดตามก็ไปดูใน Headlines ครับแอดคาราบาวเปิดใจกับ True Insight HD เพลงผู้ปิดทองหลังพระเป็นสุดยอดผลงานในชีวิตปูโน้ตยันความสัมพันธ์ยังเป็นแค่เพื่อนฝ่ายชายโต้กำลังดูใจเตยปริติพิรมพัฒน์ดีร็อดสจวตรับพระราชทานบรรดาศักดิ์ชั้นอัศวินแฟนคลับ BTS และ EXO ประกาศสงครามออนไลน์ค่ะนั่นคือ headline ของเรานะคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะกับข่าวที่หลายๆคนเนี่ยก็ยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับประชาชนคนบันเทิงและประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศเลยนะคะที่พร้อมใจกันใส่เสื้อสีชมพูสีเหลืองนะคะแล้วก็ทำทุกอย่างแสดงออกทุกช่องทางเลยนะคะเพื่อบอกให้พ่อหลวงของเราได้ทราบว่าพวกเราอยากให้ท่านทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปเฝ้าที่หน้าโรงพยาบาลสิริราชนะคะหรือว่าการถวายพระพรนะคะผ่านทางสื่อออนไลน์ทั้งใน IG Twitter Facebook มากมายนะคะแบ็คกราวด์สีชมพูและสีเหลืองเต็มไปหมดเลยวันนี้เรามีประมวลภาพมาฝากกันค่ะจึงเป็นบทเพลงของพ่อที่เรารวมกันร้องตามต่อความดีและความรักที่ไม่เคยเสื่อมคลายต่อความห่วงใยของพ่อที่ทุ่มเทให้เราร่มเย็นสุขสบายจึงร้องเพลงนี้แต่พ่อยังทำเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นนี่คือบทเพลงของพ่อที่เรารวมกันร้องตามต่อความดีและความรักที่ไม่เคยเสื่อมคลายต่อความห่วงใยของพ่อจึงร้องเพลงนี้ถวายแทนใจจากเรานี่คือบทเพลงของพ่อที่เรารวมกันร้องตามต่อความดีและความรักที่ไม่เคยเสื่อมคลายต่อความห่วงใยของพ่อที่ทุ่มเทให้เราร่มเย็นสุขสบายจึงร้องเพลงนี้ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะทุกๆคนนะคะประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศเลยนะคะก็ร่วมกันถวายพระพรนะคะแล้วออมก็เชื่อมั่นว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็กำลังสวดภาวนาแล้วก็ส่งทุกอย่างกำลังใจนะคะล้นเลยเพราะว่าเราเนี่ยรักพ่อหลวงกันอย่างหาที่สุดไม่ได้จริงๆค่ะเราแสดงออกในทุกๆช่องทางจริงๆนะครับ Instagram Social Network แม้แต่ LINE นะยังมีการส่งบทสวดมนต์ต่างๆให้กันเลยนะครับใช่ค่ะเพื่อจะได้ร่วมถวายพระพรกันนะครับค่ะนะครับมาต่อที่ข่าวนี้ละกันเมื่อวานอัปเดตกันไปนะครับถึงผลงานของเบิร์ดธงชัยนะครับกับเพลงเหตุผลของพ่อก็บอกว่าเป็นสุดยอดผลงานวันนี้ครับมีโอกาสไปถามนะแอดคาราบาวนะครับก็บอกเหมือนกันว่าเพลงผู้ปิดทองหลังพระเนี่ยก็ถือเป็นสุดยอดผลงานของเขาเหมือนกันไปถามความรู้สึกกันครับหลายคนยังจดจำได้นะครับถึงบทเพลงที่ทำให้ประชาชนเนี่ยจดจำพระนามเต็มของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพ่อหลวงแห่งปวงชนชาวไทยได้อย่างแม่นยำครับกับเพลงผู้ปิดทองหลังพระ
ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นจากปลายปากกาของแอดคาราบาวเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ84พรรษาในวันที่5ธันวาคมพ.ศ.2554ครับจวบจนทุกวันนี้น้าแอดยังรู้สึกปลาบปลื้มและยกให้บทเพลงนี้เป็นที่สุดของชีวิตแล้วล่ะครับร้องเพลงที่แต่งขึ้นเมื่อไม่นานนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามนินทราธิราชบรมเพลงนั้นก็พิเศษที่สุดแหละครับครั้งหนึ่งผมเคยร้องเพลงร้องเพลงถวายพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ได้ส่งให้พระองค์ท่านได้ตรวจเนื้อก่อนท่านก็พระองค์ท่านก็ทรงแนะนำมาว่าคำนี้ผิดคำนี้ใช้ได้ไม่ได้ครับผมก็มีความทราบซึ้งใจในชีวิตที่ได้มีโอกาสได้สื่อสารกับพระองค์ท่านนะครับพระเจ้าอยู่หัวของพระองค์ท่านนั้นเป็นสุดยอดของศิลปินที่คนไทยเคารพศรัทธาแล้วก็เห็นถึงความสามารถของพระองค์ท่านอย่างแท้จริงอย่างบทเพลงที่พระองค์ท่านประพันธ์ขึ้นมาแล้วก็พวกเราก็เคยได้ฟังเคยได้ร้องเล่นกันเป็นบทเพลงที่มีความไพเราะนะครับแฝงไว้ด้วยข้อคติเตือนใจแล้วก็มีความงดงามอย่างยิ่งนะครับผมยอมรับในความเป็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านในเรื่องของศิลปินนะครับสมเป็นอัครมหาศิลปินจริงๆครับก็อยากให้พวกเรารักในหลวงมากๆนะครับแล้วก็เมื่อรักในหลวงทุกคนต้องสามัคคีกันนะครับแผ่นดินเราถ้าไม่มีพระองค์ท่านเราก็คงจะอยู่มาวันนี้อย่างกระท่อนกระแท่นมีพระองค์ท่านเป็นศูนย์กลางเราก็รวมกันติดแล้วก็เห็นความวิริยะอุตสาหะของพระองค์ท่านจงเอาแนวทางของพระองค์ท่านนะครับเป็นแบบอย่างเมื่อมาอายุ19พรรษาถวยไทยทั่วลากราบบังคมทูลด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้งถึงกระนั้นยังไม่พอพระราชกรณียกิจหนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานได้ไม่ท้อประเทศไทยมีวันนี้หนอก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ทรงเสียสละเพียงไหนมีใครได้เห็นได้ยินก็ใครหนอใครดวงใจไฟทวินเป็นผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระถ้าลองได้มีโอกาสทำผลงานดีๆแบบนี้ออกมานะครับก็เชื่อว่าจะมีความภาคภูมิใจแบบที่น้าแอดรู้สึกเมื่อสักครู่นี้ได้พูดออกมานะครับแถมยังมีข้อคิดดีๆนะครับว่าในหลวงเราเนี่ยก็ได้ทำงานหนักนะครับแล้วก็มีแน่นอนว่าเป็นศูนย์รวมแล้วก็เป็นใจกลางของประสบนิกรชาวไทยทุกคนนั่นเองครับต้องนะคะเป็นเพลงที่มีความหมายลึกซึ้งกินใจมากๆเลยอยากให้ทุกท่านนะคะได้ลองหาไปฟังกันค่ะครับผมต่ออีกหนึ่งข่าวเลยแล้วกันนะครับคุณแนทอนิพรนะครับล่าสุดนี้เห็นไปถ่ายรูปกับรถหรูนะครับคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำงานอะไรนะครับแน่นอนว่าวันนี้เธอจะมาเฉลยกันเห็นบอกว่าได้กลับไปร่วมงานกับโว้กอีกครั้งหนึ่งครับสวยปังสมตำแหน่งเจ้าของมงกุฎ Miss Universe Thailand 2015จริงๆนะครับเพราะว่าภาพล่าสุดของแนทอนิพรที่ถ่ายคู่กับรถยนต์สุดหรูอย่าง Mercedes-Benz เนี่ยเธอบอกว่าเป็นการกลับมาทำงานกับนิตยสารชื่อดังอย่าง Vogue อีกครั้งหนึ่งครับโดยครั้งนี้เนี่ยได้คุณนัทประกอบสันติสุขช่างภาพแฟชั่นชื่อดังมาเป็นผู้จัดองค์ประกอบเสริมให้เธอยิ่งดูงดงามซึ่งเจ้าตัวยอมรับนะครับว่าตื่นเต้นมากๆเลยล่ะครับก็เหมือนเป็นซีอยู่ไหนเสียงหน่อยเร็วแคมเปญร่วมกับโวค่ะใช่น่าจะเป็นแคมเปญลดค่ะร่วมกับไม่แน่ใจ
เหมือนกันแต่ว่าพี่ณประกอบสันติสุขเป็นคนถ่ายค่ะก็ดีใจค่ะที่แบบได้ร่วมงานกับโบ๊กอีกครั้งนึงค่ะตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นในเรื่องของเนื้องานมากกว่าค่ะเพราะว่าแต่ละงานก็จะมีความหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานนี้เป็นถ่ายแฟชั่นธรรมดาเลยค่ะแต่ว่าอาจจะมีแบบเรื่องราวเพราะว่าพี่ณอยากจะได้ภาพที่ออกมาแบบมีฟีลลิ่งจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้าที่รู้ว่าเราจะได้มาทำแคมเปญนี้เตรียมตัวยังไงบ้างจริงๆก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรนะคะก็เหมือนมันเป็นแฟชั่นเซตธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเรามาทำงานแล้วก็เหมือนผู้ใหญ่เขาก็บรีฟเราในงานอะไรเงี้ยค่ะส่วนความสัมพันธ์กับคนรู้ใจรุ่นน้องก็ยังไปเรื่อยๆนะคะไม่ค่อยได้เจอกันเพราะเธอบอกว่าตอนนี้งานเยอะมากค่ะที่ได้ไม่รู้เลยนะมีเคลียร์เรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะครับก็งานเยอะน่าจะเยอะจริงๆล่ะมีงานมาต่อเนื่องเลยนะครับสุดยอดเลยครับโอ้ยคู่นี้ก็ต้องเคลียร์ไหมล่ะคะอุตส่าห์ได้ไปเจอหน้ากันในงานอีเวนต์นักข่าวมีความตื่นเต้นครับขอสัมภาษณ์คู่หน่อยปูปรียาและโน้ตวิเศษฉันตื่นเต้นด้วยไหมเพราะว่าเขาเนี่ยลดสถานะไปแต่แหมมาเจอกันครั้งนี้บรรยากาศดูดีหรือว่าจะมีการพัฒนานะคะไหนดูซิว่าปูจะว่ายังไงค่ะแม้จะลดสถานะเป็นเพื่อนแต่ก็มีเหตุให้ปูปรียาและโน้ตวิเศษต้องโคจรมาเจอกันเสมอนะคะทั้งชวนทำบุญปรึกษาปัญหาชีวิตล่าสุดทางฝ่ายชายก็ดึงตัวมาร่วมงานเป็นพรีเซนเตอร์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่งานนี้ก็ถูกจับตามองสิคะในเรื่องความสัมพันธ์ตั้งแต่ฝ่ายชายเดินเข้างานจนกระทั่งทั้งคู่เนี่ยลงจากเวทีเลยล่ะค่ะแม้ปูโน้ตจะปฏิเสธสัมภาษณ์คู่แต่สุดท้ายก็ใจอ่อนมายืนร่วมเฟรมกันให้สื่อมวลชนเก็บภาพคู่เป็นครั้งแรกหลังจากเลิกกันนะคะก่อนที่จะแยกย้ายกันตอบคำถามค่ะปูปูโพสต์ยังคะไอ้ตัววีอ่ะปูก็เคยพูดในวันแถลงข่าวนานมาแล้วปูก็เคยพูดว่าปูหวังดีเขามาโดยเสมอไม่ว่าจะสถานะเป็นยังไงก็หวังดีกับเขาแล้วก็อยากเห็นเขาได้ดีแล้ววันนี้ก็เห็นทุกอย่างเป็นรูปเป็นร่างก็ยินดีกับเขาค่ะตัวไม่ได้ลดให้ค่ะก็ประมาณนึงค่ะเพราะว่าข้อจำกัดแล้วก็การทำงานค่อนข้างเยอะค่ะถามว่ามีความรู้สึกมาเกี่ยวข้องไหมจริงๆโฆษณาตัวนี้ไม่ต่างกับตัวอื่นๆปูก็ยังมีคนกลางมีทีมงานมีคนพูดคุยก่อนที่จะถึงเราสองคนมองว่าพี่โน้ตก็ง้อเราอยู่โอ้ยปูเคยพูดหลายครั้งเขาไม่ต้องง้อเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดก็คงสนิทนะมันก็ต้องสนิท4-5ปีใช่ไหมยังไม่ได้มีเวลาไปสนิทกับคนอื่นการทำงานที่ทำให้เราใกล้กันมากขึ้นอะค่ะมันทำให้เราใจอ่อนโหพี่คนเรามารู้จักกันมาหลายปีถ้ามันจะใจอ่อนมันใจอ่อนนู่นไปละเรียกว่าถ้าทุกอย่างตัวก็ดูกันใหม่เนาะก็ไม่รู้นะแต่พูดแล้วว่าเป็นคนไม่ชอบคาดหวังกับอะไรทำทุกอย่างให้ดีที่สุดยังโสดใช่ไหมคะค่ะค่ะค่ะความสัมพันธ์ก็ปกติดีผมว่าคุณปู่น่าจะแจ้งไปแล้วคืนดีกันหรือยังคะตามที่คุณปู่เคยแจ้งไว้ก่อนหน้านี้ถูกไหมครับผมว่าช่วงนี้เราได้เปลี่ยนโฟกัสของตัวเองสถานะก็คือเรามีอะไรเราปรึกษากันตลอดอยู่แล้วครับพอเราได้มาทำงานกันมากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีโอกาสในการที่เจอกันในที่ทำงานมากขึ้นแต่ผมว่าช่วงนี้คุณปู่เนี่ยค่อนข้างยุ่งเลยบินไปต่างประเทศค่อนข้างบ่อย 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็อยากจะเห็นเขาได้ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับผมว่าเราผ่านจุดตรงนั้นไปแล้วนะครับเหมือนเราง้อผู้อยู่นะคะไม่ได้เรียกว่าง้อนะครับเพราะว่าแล้วคุณปู่ก็ไม่ได้ง้อผมอะไรเลยคือเราคุยกันรู้เรื่องจริงๆครับไม่ว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงถูกไหมครับว่าเขามันจะลงเอยยังไงดีกว่านะครับแต่ผมก็เห็นเขาเป็นคนหนึ่งในครอบครัวก็ลงพ่อชมพู่พวกอะไรก็อยากให้กลับมาคืนก็ขอบคุณมากเลยครับที่ลุ้นงานแต่ตอนนี้ลุ้นธุรกิจของผมดีกว่าที่ตอบไม่ชัดว่าโสดหรือไม่นะครับอาจจะเป็นเพราะหัวใจของคุณโน้ตเนี่ยอาจจะมีสาวคนใหม่อย่างคุณเตยปรีรติพิรมภักดีน้องสาวของคุณต๊อดปิติมาดูแลหัวใจตามข่าวลือหรือเปล่านะครับแถมไลฟ์สไตล์ของสาวคนนี้ก็คล้ายกับคุณปูเสียเหลือเกินซึ่งข้อนี้คุณโน้ตก็ตอบสั้นๆว่าเป็นเพียงแค่เพื่อนกันครับโอ้โหเป็นเพื่อนกันมานานแล้วครับซึ่งคุณปูก็รู้จักผมคือเข้าใจว่าเวลาที่เราสถานะเราเป็นอย่างนี้เนี่ยใครที่อยู่ใกล้ผมเนี่ยก็จะเป็นข่าวจริงๆผมก็ต้องเกรงใจแบบเพื่อนที่เป็นเพื่อนผู้หญิงของผมเนี่ยอาจจะรู้จักกันมานานแล้วหรือยังไงเนี่ยผมก็ต้องฝากขอโทษเขาด้วยที่มาเป็นข่าวกับผมแต่ว่าถ้าในบรรดาเพื่อนๆแล้วเนี่ยคือเราจะรู้กันว่ายังไงครับเ
ชอบที่จับมาเทียบกันและชอบเสียงเพลงเมื่อสักครู่นี้มากนะก็คล้ายกันเฉยๆนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนกันคือต่างคนต่างก็รู้จักกันอะไรแบบนี้ใช่นะครับไม่น่าจะมีอะไรนะครับบังเอิญแต่ล้อเสียงด้วยนะครับเออมาปิดท้ายด้วยครับบันเทิงต่างประเทศในช่วงนี้ละกันนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องของความภาคภูมิใจนะครับของร็อบสจ๊วตนั่นเองครับเพราะว่าก็ครอบครองผลงานเพลงฮิตอมตะหลายเพลงด้วยกันครับและล่าสุดเนี่ยก็ได้เข้ารับระดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นอัศวินอีกด้วยที่พระราชวังบักกิ้งแฮมนะครับศิลปินรุ่นลายคลามอย่างร็อบสจ๊วตนะครับก็ได้รับเกียรติสูงสุดในชีวิตในการเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นอัศวินจากเจ้าชายวิลเลียมยุคแห่งแคมบริดจ์นะครับโดยพิธีประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นอัศวินของร็อบเนี่ยที่ในขณะนี้มีอายุ71ปีแล้วจัดขึ้นที่พระราชวังบักกิ้งแฮมเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมานั่นเองครับซึ่งงานอันทรงเกียรตินี้นะครับก็ได้เพนนี่ลันแคสเตอร์ภรรยาครับรวมถึงอลาแซนและก็ไอเดนลูกชายทั้ง2คนของร็อบสจ๊วตเนี่ยไปร่วมแสดงความยินดีด้วยแหละครับร็อบสจ๊วตครับเป็นศิลปินเจ้าของเสียงแหบเสน่ห์และก็เป็นเจ้าของเพลงฮิตอมตะหลายเพลงเลยครับไม่ว่าจะเป็น Maggie May Do You Think I'm Sexy และก็มีYou Wear It Well นะครับส่วนการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นอัศวินตามลำดับพิธีการแบบดั้งเดิมในพระราชวังจากเจ้าชายวิลเลียมนั้นก็เพื่อเป็นการยกย่องและก็ให้เกียรติกับร็อบสจ๊วตในฐานะที่อุทิศตนเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะงานเพลงรวมถึงการทำงานเพื่อการกุศลมาอย่างยาวนานด้วยนะครับโดยหลังจากที่เป็นอัศวินแล้วศิลปินรุ่นเก่าวัย71ปีก็จะมียศนำหน้าชื่อนามสกุลเต็มว่าเซอร์ร็อดเดริก เดวิด สจ๊วตนั่นเองครับSir Roderick Stewart for services to music and to charity. นี่แหละครับกับการสร้างงานศิลปะชั้นสูงดีๆแบบนี้นะครับก็ได้รับประดับยศแบบนี้เป็นเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจเหมือนกันนะครับใช่แล้วค่ะส่วนช่วงหน้านะคะจะพูดถึงวงการเพลงที่เกาหลีใต้กันบ้างดีกว่าแม้ครั้งนี้แฟนคลับของ EXO และ BTS ขออภัยค่ะและ BTS นะคะปะทะกันอย่างแรงด้วยเหตุผลอะไรไปติดตามค่ะ